สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำหนักดวงชาแนลดูดวงประจำสัปดาห์กับนานาเดอะเมจิกพาวเวอร์ระหว่างวันที่4มีนาคมถึงวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2564คลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมเรามาดูดวงในภาพรวมกันว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนานาขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทำนายครั้งนี้นะคะขออนุญาตจับไพ่สักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงในภาพรวมกันนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกภาพรวมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท่านได้ไพ่ปุตตะนะคะภาพรวมของท่านในช่วงนี้เนี่ยหากอยากที่จะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสที่จะสามารถเปลี่ยนงานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็หมายถึงการเสี่ยงโชคการแข่งขันอีกด้วยนะคะก็หากใครที่มองหางานใหม่ดูก็ยินดีด้วยนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ด้วยเช่นกันมาดูในเรื่องการงานที่คุณทำอยู่ในช่วงนี้นะคะได้ไพ่พระศุกร์เทวาค่ะแล้วก็ไพ่พระจันทร์ฐานเกตไพ่ฐานพระเกตนะคะการงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบงานที่คุณรับผิดชอบอยู่เนี่ยค่ะเหมือนจะสบายสบายนะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แล้วก็เป็นงานที่เป็นงานภายในขององค์กรคุณเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ยังต้องติดต่อกับหน่วยงานภายนอกหรือประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นงานที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะงานของคุณก็ยังไม่ค่อยแน่นอนแล้วก็ยังไม่มั่นคงนะคะรณาขอเป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะคะแล้วก็พยายามคิดแล้วก็หาวิธีการใจเย็นๆนะคะตั้งสติดีๆนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะท่านได้ไพ่มรณะนะคะได้ไพ่ฐานกำลังดาวศุกร์แล้วก็ได้ไพ่พระอาทิตย์ฐานเกตนะคะการเงินช่วงนี้ของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ก็ให้ระวังเรื่องของการให้คนอื่นหยิบยืมเงินไปนะคะก็ช่วงนี้ยังไม่ควรให้ใครยืมเงินเพราะว่ามีโอกาสที่จะเสียเงินสูงนะคะเพราะว่าท่านได้ไพ่มรณะขึ้นมานะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องวางแผนในการจ่ายเงินให้รอบคอบนะคะมิเช่นนั้นเนี่ยการเงินของคุณที่กำลังดีๆเหมือนเงินได้แบบสะพัดคล่องๆอยู่ค่ะก็อาจจะเกิดปัญหาติดๆกับขัดได้นะคะขอให้เรามาระวังในเรื่องของการจ่ายเงินด้วยค่ะมาดูในเรื่องของความรักความรักของคนโสดท่านได้ไพ่มหาสิทธิโชคนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นคนที่เป็นคนดีมากๆด้วยค่ะและเขาคนนี้ก็จะนำพาโชคดีมาสู่ตัวคุณด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะหากว่าคุณคุยกันคุณคลิกกันแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสถานะเรื่องสถานะด้วยนะคะได้นะคะก็ขอยินดีด้วยค่ะมาดูในเรื่องความรักของคนที่มีคู่ค่ะท่านได้ไพ่พระจันทร์เทวาค่ะช่วงนี้เนี่ยความรักของคุณจะค่อนข้างหวานชื่นคนรักเนี่ยจะเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเหมือนอยู่ในช่วงโปรโมชั่นอีกครั้งนึงเลยก็ว่าได้นะคะก็ขอให้คุณและก็คู่ของคุณนะคะมีความสุขในชีวิตรักครั้งนี้นะคะมาดูในเรื่องสุขภาพค่ะท่านได้ไพ่ฐานราชาโชคนะคะช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองนะคะหากใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วอ่ะให้ระวังนะคะจะมีโรคแทรกซ้อนนะคะแต่ว่าเป็นโรคแทรกซ้อนแบบเล็กน้อยนะคะไม่ร้ายแรงมากก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงของชาวราศีพิจิกประจำสัปดาห์นี้ขอฝากเป็นกำลังใจให้นานาเดอะเมจิกพาวเวอร์ด้วยนะคะทุกท่านสามารถกดติดตามคลิปดีๆได้ที่ช่องตำหนักดวงชาแนลแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสามารถกดติดตามกันได้อีกช่องทางหนึ่งที่เพจนานาเดอะเมจิกพาวเวอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ